จีออนไลน์สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวกิมจิออนไลน์ออนทีวีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เทปที่2ของเราในวันนี้เองวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะถือว่าเป็นวันทำงานวันที่2นะคะเมื่อวานเขาเรียกว่าอะไรนะวันทำงานสุดท้ายของสัปดาห์นะคะแต่เมื่อวานนี้ทำงานวันแรกเนาะเอาล่ะเราไม่ออกนอกเรื่องแล้วนะคะวันนี้กิมจิออนไลน์จะมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันบ้างเราไปติดตามชมช่วงนี้ได้เลยกิมจิทอล์กเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในช่วงกิมจิทอล์กในวันนี้นะคะถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่อีกหนึ่งข่าวเลยก็ว่าได้เพราะว่าทางคยองกีคอนเทนต์เอเจนซี่ได้มีการประกาศวันรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน Good Game Show Korea 2014แล้วโดยจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่24มกราคมนี้แล้วก็สำหรับ Good Game Show เนี่ยได้จัดขึ้นทุกๆต้นปีซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีผู้ประกอบการเกี่ยวกับเกมเข้าร่วมถึง268บริษัทและมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 50,000 คนและในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 พฤษภาคมที่เมืองคยองกีโดที่เดิมต้อนรับปีใหม่ทั้งทีทางค่าย Nexon ก็ปล่อยของกันเลยทีเดียวกับการดึงสาวๆ Ladies Code มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเกม Action RPG อย่างมาบินุงกิซึ่งมาพร้อมกับการอัปเดตแพทใหญ่ต้อนรับฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่ารินแล้วก็ชุดคอสตูมใหม่ๆสุดอลังการที่มากับ Beauty Shop ฟีเจอร์สุดจี๊ดของคนชอบแต่งตัวเลยทีเดียว여러분안녕하세요레이디스거드리세입니다지금부터제가린의모습을살짝공개하겠습니다짠접니다린이아니라실망하셨다고요 No, no. 제가지금입고있는옷이린의옷이랍니다저랑잘어울리죠자일단제시선을움직여볼까요그리고표정저는제웃는모습이가장마음에드네요이번엔포즈여러분은어떤포즈가가장좋나요모션도다양하게취해볼까요아참마연전의상도참다양하잖아요
이건 웨딩 드레스? 이쁘죠? 하지만 전 린 모델이니 다시 린 위상으로. 자, 마지막으로 캐릭터 이름. 맞다, 린 하면 역시 발칙한 승부사죠. 발칙한 승부사. 다 됐다. 자, 그럼 게임 속으로 고고씽. 우와, 드디어 게임 속으로 들어왔어요. 어? 신참, 정신 차려. 네, 그럼 정신 차리고 발칙강 승부사 린으로 마연전 시작! ท้ายกันที่ข่าวบันเทิงกับสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปสุดร้อนแรงแห่งแดนกิมจิ Girls Day จากค่าย DMT Entertainment ที่ออกซิงเกิลใหม่ Something ต้อนรับปีมะเมียในปีนี้ที่มาในแนวเซ็กซี่น่าค้นหาโดยในวันนี้นะคะวันที่3มกราคมจะมีการปล่อย MV Official มาให้ได้รับชมกันด้วยงานนี้สาวๆจะน่าค้นหาแบบ Something ขนาดไหนก็ติดตามได้ทั้งทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Official ของพวกเธอกันได้เลยสำหรับช่วงกิมจิไลฟ์ในวันนี้นะคะขอเอาใจสาววกชาวเคป๊อปกันหน่อยค่ะเพราะว่าต่ายได้นำคลิปวิดีโออวยพรปีใหม่นะคะจากศิลปินเกาหลีมาฝากเพื่อนๆชาวกิมจิออนไลน์กันด้วยค่ะซึ่งจะมีศิลปินคนไหนมาอินซาหรือว่ามาทักทายกันบ้างนะคะเราไปติดตามชมกันได้เลย시작은 시크릿입니다. 안녕하세요. 네, 여러분 벌써 2014년 새해가 밝았어요. 네, 올 한해는 더욱더 많은 활동과 무대로 여러분께 보답을 해드리고 싶은데요. 저희가 마음을 준비했습니다. 사랑의 뽕튀기! 사랑, 저희의 마음이에요. 올 한해는 더욱더 열심히 해서 여러분의 사랑에 보답하도록 할 수 있는 그런 한해가 되도록 할게요. 네, 시크릿이었습니다. 감사합니다. 하시는 일도 모두 잘 됐으면 좋겠고 봄이니까 또 함께 하셨으면 좋겠습니다. 네, 2014년에도 봄이 많이 사랑해 주셨으면 좋겠고요. 저희 다 건강하고 그래서 얘기하지 마요. 그쵸, 나이가 변화 없으실 거예요. 그럼요, 우리 뭐 나이가 워낙 똑같고 같이 너무 귀엽지. 너무 귀엽지. 아직도 애교 부릴 수 있어요. 아니, 우리 2009년도 데뷔 영상 보면 지금이 훨씬 더 어려요. 아, 맞아요. 지금 그랬구나. 네, 그랬구나. 아니, 뭐 새해 소망 같은 거 없어요? 새해 소망은 포니와가 더 좋은 포니와. 포니와. 포니와와의 이유. 포니아와 함께 네. 많은 좋은 시간을 보낼 수 있는 기회가 많이 생겼으면 좋겠고 또 오늘 포니아의 숫자가 좀 더 많아졌으면 하는 바람이 포인트 짚어주셨네요. 네, 포인트. 네. 우리 사이에 사랑이 많이 넘쳐났으면 좋겠어요. 그러니까요. 본인이 먼저 시작하시면 될 것 같아요. 실천을 먼저 시작해주세요. 네, 알겠어요. 사랑해. 아, 그리고 또 이제 2014년이 말띠 해잖아요. 아, 그럼요. 아, 여기 두 명, 우리 둘 있잖아. 난리 나겠네요. 수리 언니 좀 말과 함께 달리는 거죠. 아, 그렇죠.
말티가 두 명이나 있으니까 저, 내년 앨범 내 등에 어렵다! 야! 아 죄송해요. 2014년에도 봄이니까 함께 했으면 좋겠고요. 여러분 새해 복 많이 받으세요. 안녕. 김치 온라인.